ตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน677ครัวเรือนและมีพื้นที่ทำการเกษตรรวม 5,984 ไร่เดิมเกษตรกรในพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนด้วยความผันผวนของราคาข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ปี2562เกษตรกรในหมู่บ้านจึงรวมกลุ่มกันทดลองปลูกกระเทียมโดยกระเทียมที่กลุ่มนำมาใช้ในการเพาะปลูกคือกระเทียมสายพันธุ์ปายเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะคือหัวกลมแป้นเปลือกนอกสีขาวอมม่วงรสชาติเผ็ดร้อนกลิ่นฉุนเนื้อแน่นน้ำหนักดีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงแล้วก็ความเป็นมาของตำบลทุ่งยาวเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกข้าวเนาะไว้บริโภคอุปโภคแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองต่อมาก็เปลี่ยนถั่วเหลืองเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดหวานนะครับในปี2564เนี่ยเราก็ได้รวมกลุ่มตั้งกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ของตำบลทุ่งยาวมีอยู่12หมู่บ้านนะครับมารวมกลุ่มกันครั้งแรกก็อยู่ที่35รายนะครับพอได้ทางรัฐบาลก็ยกฐานะระดับกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้นเราก็ได้เข้าโครงการของบประมาณไปที่รัฐบาลนะครับก็ได้โครงการมายกระดับกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ขึ้นได้3ล้านเราก็ทำโครงการนะครับเพื่อต่อยอดกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมนะปลูกหอมนะครับแล้วก็มีรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้นะครับเพื่อพัฒนา5ด้านนะครับเพื่อสร้างคุณภาพของกระเทียมนะครับผลผลิตกระเทียมปี2563สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานเกษตรอำเภอปายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมกระบวนการกลุ่มตามนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเน้นการรวมคนพื้นที่สินค้าภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตจึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาวมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน35รายพื้นที่185ไร่โดยมีนายคำรณการคำเป็นประธานกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา5ด้านประกอบด้วยการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการตลาดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปายเป็นสื่อกลางในการประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนทำหน้าที่ในการประสานงานนัดหมายเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเข้าร่วมประชุมตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนากลุ่มร่วมกันทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้วิชาการรวมถึงงบประมาณทำให้กลุ่มเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์การจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนการส่งเสริมตลาดออนไลน์ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสำนักงานเกษตรอำเภอปายทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางนะคะในการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทำหน้าที่ในการประสานงานในเรื่องของการนัดหมายเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการวางแผนการดำเนินงานวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานร่วมกันนะคะทำให้กลุ่มเกิดการบริหารจัดการในเรื่องขององค์ความรู้ข้อมูลด้านวิชาการและทอที่สำคัญที่สุดคือทำให้คุณกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนในการเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมที่อำเภอปายคือกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาว
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นและมีรูปลักษณ์ของแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามทันสมัยเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายก็จะเป็นตังน้องภูมิและก็ตังกลุ่มแม่บ้านเนาะเจ้าเปิ้นก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นพงสามเกอสามเกอนี่ก็เหมือนกับว่าไอ้ก็ยังน้องภูมิเปิ้นก็ยังทำกันอยู่เนาะเจ้าเพราะว่าตังน้องภูมิเปิ้นก็มีนักเรียนมาตัวแล้วก็มีคณะครูตัวแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านตัวที่ว่าเปิ้นเอามาไอ้ไม่มาอย่างมาเฮียนมาฝึกมาอบรมเนาะเจ้ามาอบรมแปรรูปของอันกระเทียมเป็นผงสามเกลือกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาวมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่โดยนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนการเผาเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งขับเคลื่อนผ่านโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนา3ด้านได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวโดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นปุ๋ยหมักน้ำหมักและวัสดุคลุมดินรวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยพืชสดเช่นปอเทืองงาและผลิตปุ๋ยหมักใช้เองทุกครัวเรือนเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความจำเป็นมีการนำเอาระบบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์มาใช้ในแปลงกระเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและเพื่อความประหยัดมีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนจากการใช้แรงงานได้แก่โดรนเพื่อการเกษตรเครื่องแกะกระเทียมซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลงมากกว่าร้อยละ50จากค่าจ้างแรงงานในการพ่นยาและการแกะกระเทียมเป็นต้นมีการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจนสามารถขยายผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานการผลิตกระเทียมคุณภาพจำนวน2แห่งให้บริการความรู้กว่า300คนต่อปีสามารถนำไปขยายผลให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆได้ในปี2564กลุ่มดำเนินกิจกรรมด้วยความเข้มแข็งจึงผ่านการประเมินจัดชั้นคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่อยู่ในระดับ A และสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นจากปี2563รวมเป็น73รายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นรวมเป็น291ไร่และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาวและต่อมาได้ยกระดับเป็นนิติบุคคลชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่ทุ่งยาวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐจำนวน3ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและที่สำคัญในปี2564กระเทียมแม่ฮ่องสอนยังได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาปี2565กลุ่มมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยสมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมและได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI กระเทียมแม่ฮ่องสอนทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดและในปี2566กลุ่มดำเนินการผลิตกระเทียมคุณภาพควบคู่ไปกับการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกกลุ่มเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ได้รับรางวัลประกอบด้วยปี2565ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลชนะเลิศศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและในปี2566ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต
ส่งผลทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆเป็นต้นแบบกระบวนการกลุ่มในพื้นที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและยังก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า200คนต่อปีครับก็แนะนำประธานเป็นใหญ่นะขอบคุณทางเกษตรจังหวัดที่ให้การสนับสนุนนะครับตลอดมาว่าด้านด้านการผลิตการตลาดการอบรมแล้วก็จะมีตั้งกลุ่มเนี่ยไปศึกษาโรงงานนะครับไปเป็นตัวแทนระดับเขตระดับประเทศนะครับไปอบรมนะครับผมก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเนาะไปอบรมเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดแล้วก็ไประดับเขตสปกเขต6จังหวัดแล้วก็ได้ระดับประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่จะที่ประเทศได้จะมาล่ําได้ไปจะไประดับเขตที่เขต6จังหวัดครับกระเทียมตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการและมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประกอบกับมีแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแหล่งน้ำพุร้อนที่สำคัญกระจายอยู่ทั่วไปทำให้มีแร่ธาตุหลายชนิดที่ส่งผลให้กระเทียมมีปริมาณผลผลิตสูงและคุณภาพดีนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้บูรณาการหลายภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆแก่เกษตรกรในพื้นที่ส่งผลให้ปัจจุบันกระเทียมของตำบลทุ่งยาวเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิกกลุ่มทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผลจากการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติทำให้กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาวมีรายได้จากการประกอบอาชีพคิดเป็นมูลค่า 25,107,800 บาทและสมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ย 257,240 บาทต่อคนต่อปีส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตลอดจนการสร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสมาชิกทุกคนให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์และอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ภายในปี2568เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมและสืบทอดการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งทำให้กลุ่มแปลงใหญ่กระเทียมตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับอาชีพด้านการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนท้ายที่สุดแล้วทั้งกลุ่มและก็สมาชิกกลุ่มรวมทั้งส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบที่ดีขึ้นในการจัดการกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นความหมายของรวมใจก็คือเรื่องของบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมช่วยกันนะครับเข้าไปเติมเต็มเข้าไปโดยเกษตรกรเองเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการพัฒนานะครับแก้จนก็คือเป็นลักษณะของตัวเลขที่เรามองเห็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มดำเนินการมาเนี่ยนะครับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญคือเราต้องการให้เด็กรุ่นใหม่หรือสมาชิกรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในของการกิจกรรมกลุ่มถ้าเกิดหน่วยงานราชการไม่ให้การสนับสนุนอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราถอยออกมาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มก็สามารถกลุ่มนี้สามารถดำเนินการให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนได้